พระไตรปิฎกลอยฟ้ามาประกาศวัดพระธาตุดอยสุเทพทานกุศลอำนวยธรรมมาทานแก่มวลชนในสากลโลกล่าธรณีออกอากาศทางวิทยุพอชจวดอยสุเทพธรรมวิถีจังหวัดเชียงใหม่นะตอนเพียงนี้จะสาธกยกคำพีมาบรรยายจากพระสูตรในพระไตรปิฎกสีวิในอภิธรรมดีวินิจฉัยจากพระโอษฐ์องค์พุทธพระจอมไตรอธิบายเสริมสร้างบางประการสรุปใจความย่อพอสังเขปให้คติเป็นสเตปตามแก่นสารฝากข้อคิดสะกิดใจให้วิจารณ์เพื่อเกิดความสำราญเบิกบานใจขอเชิญรับฟังอย่างสนุกสนานนำไปประกอบการงานทั้งหลายให้ประสบความสำเร็จเสร็จสบายปรารถนาสิ่งใดได้ดังปองปฏิบัติตามธรรมคำสั่งสอนจะให้ผลดลพรย้อนสนองธรรมะจักรักษามาคุ้มครองท่านผู้ฟังทั้งผองตลอดไปท่านผู้ฟังอาจได้ยินสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนมิเลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งผองสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างกันทุกคนคนฉลาดรู้จักกิจที่ผิดพลาดของตนนะเพราะประมาทขาดกุศลในอดีตมาก่อนแล้วสอนตนว่าอย่าวนกลับไปทำซ้ำอีกเลยแต่ว่าคนฉลาดครันกว่านั้นหนอไม่ต้องรอข้อผิดจริงอยู่นิ่งเฉยเอาความผิดของคนอื่นขึ้นมาเกยแล้วเฉลยเอ่ยสอนตนจึงพ้นภัยสามารถดำเนินชีวิตอย่างมุ่งประโยชน์สูงระยะสั้นและยาวได้อย่างเหมาะสมกลมกลืนยืนยาวไกลพบสุขสันต์พันสดใสไปชั่วกาลขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีประเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระไตรปิฎกลอยฟ้าก็ลอยมาจากห้องเล็กๆห้องเย็นๆนี้เป็นห้องเก็บของในวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์นะลอยมาผ่านดินฟ้าอากาศสายลมแสงแดดเมฆหมอกหิมะมาสู่สถานีวิทยุพระพุทธศาสนา
แห่งชาติและจริยธรรมวัดพระธาตุดอยสุเทพระบบ FM 100ระบบ FM 96เมกะเฮิรตซ์โดยมีพ่อครูวันลบนามวงพรหมเป็นผู้อำนวยการอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกเป็นหัวหน้าสถานีและอัตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายเป็นประจำทุกวันทุกคืนเวลา5ทุ่มถึงเที่ยงคืน5ทุ่มถึงเที่ยงคืนท่านที่ยังไม่หลับไม่นอนหรือว่านอนดึกทำการทำงานอะไรก็เปิดโทรศัพท์เปิดวิทยุเปิดมือถืออะไรก็ฟังกันได้ ฟังกันได้ทาง YouTube ด้วยท่านพระครูสมุวิสุวัตวัดฝ่ายหินเอาลง YouTube ด้วยเปิดทางชมทาง YouTube ก็ได้ที่วัดฝ่ายหินก็เป็นเวลาเนี่ยเช้าๆอย่างเงี้ย8นาฬิกาถึง9นาฬิกาอันที่ฟังทางวิทยุนี่นะก็เปิดฟังกันได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิทยุดิจิตอลจะแต้นอะไรสักอย่างเปิดดูในโทรศัพท์ก็ได้มือถือในคอมในอะไรเปิดฟังได้หมดเปิดฟังได้ก็มีท่านพระครูสมุวิสุวัตเจ้าอาวาสวัดฝ่ายหินเป็นผู้อำนวยการแต่ก่อนนี้ท่านผู้พันธนัตเดชะตอนนี้มรณภาพไปแล้วถึงแก่กรรมแล้วต่อไปถึงแก่กรรมก็เลยพระครูสมุวิสุวัตก็เลยเป็นทั้งสองอย่างเลยทั้งผู้อำนวยการทั้งหัวหน้าสถานีหัวหน้าสถานีเนี่ยก่อนหน้านู้นสมัยก่อนก็ผู้พูดเนี่ยเป็นผู้อำนวยการสถานีวัดสถานีวัดฝ่ายหินบรรยากาศดีขึ้นมาหน่อยดีขึ้นมาหน่อยคุณโยมฝนศิลาสาธุนะโยมฝนศิลาเข้ามาแล้วเป็นท่านแรกในวันนี้ตื่นแต่เช้าเลยนี่เมื่อกี้จัดรายการธรรมทัศน์ก็เข้ามาร่วมตอนเช้าๆอย่างนี้ตื่นมาก็ฟังน้ำฟังธรรมทำวัดสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาโอ้สาธุกราบสาธุเจ้าสาธุสาธุตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของพระไตรปิฎกปุ่มปุ้ยหน่อยเอว่าแล้วก็เย็นหัวละโยมฝนโยมฝนศิลาฝนนี่ก็เย็นนะแต่ระยะนี้ดีหน่อยฝนไม่ตกทีนี้ถ้าหนาวด้วยฝนด้วยก็โหเย็นเย็นน่าดูกำลังจะออกหน้าร้อนแล้วที่วัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์สูงสุดวันนี้อุณหภูมิ
17องศานะโอ้ถือว่าใช้ได้ใช้ได้แล้วกลางวันตกมากลางคืนนี่ก็ลงมาอีกแล้วเนี่ยเมื่อกี้ลงมา7องศาตอนนี้ขึ้นมาอีกหน่อย9องศาขึ้นลงขึ้นลงเป็นรายชั่วโมงเลยนะเป็นรายชั่วโมงเลยขึ้นมาขึ้นมาแล้ว9องศาแล้ว9องศาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าต่อไปนี้ก็เปลี่ยนอีกอ่ะเปลี่ยนอีกอ่ะขึ้นลงขึ้นลงยังอยู่ในหน้าที่183หน้า183มัทรบิดกเล่มสีฟ้าฉบับมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสงฆ์เล่มสีฟ้าหน้า185หน้าหนึ่งตอนนี้เป็นหน้าหนึ่งเมื่อกี้ว่าผิดไปที่ผ่านมามันเป็น184พอตอนนี้185มาถึงข้อที่146อาณาปานสติสูตรจะดูสูตรที่ว่าด้วยการหายใจเข้าหายใจออกสูตรลมหายใจสูตรนี้เป็นสูตรลมหายใจแห่งอนุปัฏฐวรรคซึ่งเป็นวรรคที่สองอยู่เรื่องที่8ละตอนนี้เหลืออีก3เรื่อง8 9 10จะวรรคหนึ่งก็จะมีอยู่9เรื่องอานาปานสตินี่ถือว่าเป็นหลักใหญ่ใจความการปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำได้ทั้งสองอย่างในระบบของสติปัฏฐาน4อาณาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกซึ่งมีธรรมะเข้ามาประกอบโดยเฉพาะวิปัสสนาการปฏิบัติวิปัสสนานี่ต้องใช้นี่แหละอานาปานสติก็ต้องกำหนดขณะที่ลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยก็พิจารณาธรรมถ้าสมถกรรมฐานนี่มันจะหมดนะมันจะหยุดนะจิตสงบนิ่งนะมันจะไม่รู้เรื่องละเกี่ยวกับลมหายใจเข้าหายใจออกจะไม่มีการกำหนดแล้วแต่วิปัสสนานี่ทำอานาปานสติก็จริงเนี่ยแต่ต้องอาศัยสมาธิน้อยน้อยขณิกะสมาธิอย่างนี้สมาธิชั่วครั้งชั่วคราวเล็กๆน้อยน้อยอย่าเดียวให้ดิ่งไปเป็นอัปปนาสมาธิหนึ่งไม่ได้อุปจารสมาธิก็ไม่ดีมันเข้าไปจะสงบแล้วมันทำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนานี่คือการทำการพิจารณาธรรมให้เกิดความเข้าใจสายตรงเขาเรียกว่าสายตรงอันนั้นก็ทำขณะที่ลมเข้าลมออกนี่แหละดีที่สุดขณะที่ลมเข้าลมออกก็พิจารณาธรรม73หัวข้อในอารมณ์ของวิปัสสนาตั้งแต่ขันธ์5จนถึงปฏิจจสมุปบาท12นุนรวมแล้ว73ข้อนี่ก็พิจารณาได้ในขณะที่จิตสงบเป็นสมาธิแค่ขณิกะสมาธิแค่ขณิกะสมาธิขณะที่ลมเข้าลมออกนี่ก็พิจารณาอย่างนี้อานาปานสติสูตร เมื่อวานนี้ก็มาถึงตอนที่ภิกษุทั้งหลาย
บางรูปนะพระมหาเถระเนี่ยนะก็อบรมร่ำสอนนำปฏิบัติกรรมฐานอย่างว่านี่นะ10รูปบ้าง20รูปบ้างจนถึง40รูปบางรูปเนี่ยพระมาบวชใหม่นี่ก็เป็นหน้าที่ของพระเถระที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าคอยแนะนำร่ำสอนกรรมฐานให้แก่พระบวชใหม่สามเณรบวชใหม่ภิกษุณีใหม่ภิกษุสามเณรีสิกามนาอะไรทั้งหลายก็รับฟังจากพระเถระพระพุทธเจ้าก็เป็นบางครั้งเรียกรวมกันก็มาฟังการวิธีการต่างๆวิธีการปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นลูกมือนะ เป็นลูกมือพุทธเจ้าพระเถระทั้งหลายมาเล่าถึงเมื่อวานนี้เรื่องของการอบรมสอนลูกศิษย์ลูกหาที่เข้ามาบวชใหม่นะรับภาระแทนพระพุทธเจ้าที่จำเป็นก่อนที่จะได้ตรัสรู้หรือก็จะได้บรรลุธรรมโสดาบันสกทาคามีอะไรเนี่ยนะถ้าพระองค์ทรงตรวจดูสัตว์โลกแล้วเห็นอยู่ในข่ายวิญญาณของพระองค์แล้วก่อนกลางวันก็ไม่ต้องให้ภิกษุทั้งหลายสอนไปเองไปเองเสด็จเองสอนเองได้บรรลุเลยทันตานะเพราะว่าเห็นแล้วตั้งแต่ตอนเช้าตรู อานาปานสติสแตะนี่ไม่ต้องปฏิบัติฟังอย่างเดียวฟังวิปัสสนาตามระบบของวิปัสสนาเนี่ยฟังคิดแล้วก็ภาวนาเนี่ยสามอย่างฟังคิดแล้วก็ภาวนาอ้าวตอนนี้มาถึงข้อ146นะอุปริปันนาตมัชฌิมานิกายพระสุตตันตปิฎกเล่มที่14ข้อ146นี้ก็ว่าสมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงอันวันครบ4เดือนเป็นวันครบ4เดือนแห่งฤดูฝนนะเป็นเดือนที่มีดอกโกมุตพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงแวดล้อมประทับนั่งณที่กลางแจ้งครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูพระสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่นะจึงได้รับนะสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้ไม่สนทนากันบริษัทนี้เงียบเสียงสนทนากันดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์ภิกษุสงฆ์บริสุทธิ์บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ควรแก่ของที่เขานำมาถวายควรแก่ของต้อนรับควรแก่ทักษิณานุปทานควรแก่การทำอัญชลีที่เราสวดกันในบทสังฆคุณเนี่ยนะอาหูไนโยปาหูไนโยทักกินไนโยอัญชลิกรณีโยอนุตตลังปุญญักเสตังโลกัตตะเป็นผู้ที่ควรอาหูไนโยเป็นควรที่เป็นผู้ที่ควรแก่ของนะที่เขานำมาถวายในบริษัทนี่นะอาหูไนโยปาหูไนโยเป็นของควรแก่การต้อนรับทักกินไนโยควรแก่ทักษิณาทานของที่เขามาถวายสมควรทักษิณาโยควรแก่อัญชลิกรณีโยควรแก่การทำอัญชลีคือการกลับไปสักการะบูชาว่างั้นนะเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกบุญยักษ์สิตังโลกัสสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกคุณโยมวาสนาชัยแก้วโอ้สาธุสาธุคุณโยมวาสนาชัยแก้วอยากกราบนมัสการค่ะ
วัดพระสิงห์ยูเคเห็นลงในเฟซว่าเอาบุญมาฝากโอ้สาธุหลวงพ่อได้รับบุญด้วยได้รับบุญนะเอาบุญมาฝากนี่อันนี้เอามาด้วยหรือเปล่าเนาะเนี่ยบุญมาด้วยมั้ยเนี่ยติดตามอยู่ติดตามนี่ติดตามเฟซของคุณโยมวัฒนาอยู่แถวใกล้ๆวัดพระสิงห์ยูเคนี่เพิ่งกลับมาจากเมืองไทยอันนี้ก็ร่วมงานร่วมการทํางานอยู่ที่วัดพระสิงห์ยูเคสบายดีไหมเดี๋ยวก่อนจะได้สบายดีไหมเจ้าข้าโอ้สบายดีสบายดีสบายดีมีแต่หนาวเท่านั้นแหละไม่ค่อยไหวยิ่งดึกมาเนี่ยตอนนี้ห้าทุ่มโอ้ห้าทุ่มสิบเก้าแล้วบุ้มพุ่ยคล้ายมันเป็นห้องใต้ดินนะนี่นะมันแต่ก็ไม่ใช่ห้องใต้ดินนะมันอยู่ต่ำกว่าแผ่นดินอ่ะห้องมันอยู่ต่ำมันก็เลยเย็นแล้วไม่มีเตาด้วยในนี้ไม่มีเตาไม่มีเตาไฟสาธุอยู่ความจริงอยู่นู่นจังหวัดลำพูนนะอำเภอทุ่งหัวช้างสาธุคุณโยมวัฒนาก็สบายดีเนาะท่านต้องดูแลสุขภาพด้วยค่ะโอ้สาธุขอบคุณมากดูแลสุขภาพอยู่ตลอดเรื่องความหนาวความร้อนนี่ต้องระมัดระวังดูแลสุขภาพ ขอบคุณมากเอานะมาดูข้อที่146เนี่ยเป็นการสมควรเหมือนกันควรเป็นพระสงฆ์อยู่ในเงียบสงัดเหมือนกันมาอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าใครจะเสียงดังได้นะ ก็ต้องเงียบได้เงียบเป็นเนื้อนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยแต่มีผลมากและถวายของมากก็ยิ่งมีผลมากยิ่งขึ้นไปภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกับบริษัทที่ชาวโลกอยากจะได้พบเห็นยากพบเห็นได้ยากภิกษุสงฆ์นี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่แม้คนผู้เอาเสบียงคล้องบ่าวันเดินทางไปเป็นยอดเพื่อพบเห็นนะไม่ว่าจะยากลำบากขนาดไหนก็เป็นผู้ที่ควรคบควรเห็นของคนทั้งหลายมาข้อ147ภิกษุทั้งหลายในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนก็มีโดยลำดับแล้วสิ้นภวะสังโยชน์แล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่ภวะสังโยชน์ละสังโยชน์ได้ทั้ง10ประการหรือเป็นขั้นโสดาบันก็ละได้3ประการเป็นขั้นสกทาอนาคามีก็ละได้อีก2เป็น5ก็เรียกโอลัมภาคิยะสังโยชน์ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นอนาคามีและสิ้นโอลัมภาคิยะสังโยชน์5จะเกิดเป็นโอปาติกะ
จะเป็นจะปรินิพพานในโลกนั้นๆไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีแม้เช่นนั้นโอปาติกะนี้ก็คือแปลว่าเกิดผุดขึ้นนะไม่ได้เกิดในครรภ์เหมือนคนเราไม่ได้เกิดในไข่เหมือนไก่เหมือนเป็ดไม่ได้เกิดในครรภ์ไม่ได้เกิดในไข่ไม่ได้เกิดในเท่าใครแต่ว่าเกิดปุ๊บปั๊บเกิดขึ้นเลยอย่างเทวดาเนี่ยหรือแม้แต่สัตว์นรกเนี่ยเปรตอสุรกายเนี่ยมันไม่ได้เกิดในครรภ์ของใครหรอกไม่ได้เกิดจากใครปุ๊บปั๊บเกิดเป็นตัวเป็นตนเลยตอนนี้ก็มีคุณโยมโอ้พี่เนติพี่เนติตื่นแล้วนี่ตื่นสายกว่าเพื่อนนี่เข้ามาเข้ามาที่หลังพี่เนติแก้วเคนโอ้สาธุสาธุอยู่กรุงเทพมหานครนะนี่นะบอกว่ากราบนมัสการท่านอาจารย์สวัยนะด้วยความเคารพและคิดถึงครับที่ไอแลนด์ขณะนี้กี่โมงครับเดี๋ยวดูก่อนดูก่อน11นาฬิกาเดี๋ยวๆๆ23นาฬิกาแล้วก็24นาที5ทุ่ม5ทุ่ม5ทุ่มเกือบจะครึ่งแล้ว5ทุ่ม24นาทีนะที่เมืองไทยตอนเช้าตี5:25นาที6ชั่วโมงทางการในเมืองไทยเมืองไทยไวกว่าอยู่ที่ตะวันออกเห็นตะวันก่อน6ชั่วโมง6ชั่วโมงห่างกันพี่เนติน่ะเปมิกคือยังไงเนาะเปมิกเนี่ยเนาะเปมิกปริชยาสาธุสาธุน่ะนี่ก็เดี๋ยวสักจบรายการนี้เที่ยงคืนก็จะได้เข้านอนละเย็นมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้เย็นมาเรื่อยๆแล้วทางกรุงเทพเป็นยังไงเนาะกรุงเทพเห็นว่า20-30องศาสุพรรณบุรีรายงานมาตอนเช้านี้38องศาสุพรรณบุรีที่ศรีประจันคุณโยมตอนเช้านี่หมายถึงตอนเช้าที่นี่นะเป็นกลางคืนที่ผ่านมาที่เมืองไทยเป็นกลางคืนนะเนาะที่เมืองไทยเป็นกลางคืนตอนกลางวันเมื่อวานโอ้38องศารักษาสุขภาพเนอะเนติอนาคามีในภิกษุทั้งหลายมีภิกษุผู้เป็นอนาคามีเพราะสิ้นโอลัมภาคิยสังโยชน์5ก็คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสกามราคะและก็ปฏิฆะนะโอลัมภาคิยสังโยชน์พงศักพระใหม่โอ้สาธุครับสาธุสาธุเป็นพระใหม่เป็นพระใหม่หรือนามสกุลเป็นพระจริงๆเห็นรูปพระสาธุสาธุดูโปรไฟล์แล้วยังจำครับคล้ายครับคลาขออภัยขออภัยนี่อาจารย์พงศักดิ์มีพระอนาคามีนะในบริษัทของเราเนี่ยมีพระอนาคามีที่ละสังโยชน์ได้5ประการเหมือนกันนะอยู่จบพรหมจรรย์ปลงภาระได้แล้วต่อไป
ข้อ147ว่าภิกษุทั้งหลายในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นอรหันตขีณาสพเนี่ยอยู่จบพรหมจรรย์ส่วนที่เป็นโอปาติกะจะปรินิพพานในโลกนั้นๆไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีอยู่เช่นนี้ก็คือเป็นอนาคามีไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเออนะนมัสการครับหลวงพ่อว่างั้นนะองค์ศักดิ์พระใหม่บอกนมัสการครับหลวงพ่อโอ้สาธุสาธุเออนะตื่นแต่เช้าเหมือนกันนะเออตื่นแต่เช้าเลยโนทนาคือเป็นพระอนาคามีเนี่ยไปเกิดในเทวดาชั้นไหนก็ตามโดยเฉพาะจะไปชั้นพรหมสุทธาวาสทั้ง5ในจำนวน16ชั้นเลยนะก็ตั้งแต่11นะนะก็12เดี๋ยวก่อน12 13 14 15 16 5ชั้นนะสุทัสสาสุทัสสีอาการนิฐาเนี่ยนะ5ชั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นชั้นสุทธาวาสคือบริสุทธิ์แต่มี4ขันธ์คือมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณจึงจะพิจารณาต่อสังโยชน์ทั้ง6ทั้ง10คือ6 7 8 9 10สังโยชน์เบื้องบนเรียกอุทัมภาคียสังโยชน์พิจารณาต่อที่ในสวรรค์ชั้นพรหมนั้นเลยหรือเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งโอปติกะโอเพเนติบอกว่ามีพรรคพวกหลายคนถามถึงท่านอาจารย์ว่าอยู่ไหนสุขสบายดีไหมเมื่อก่อนตอบคำถามเขาไม่ได้แต่ตอนนี้ตอบได้แล้วครับวะเนาะสาธุสาธุครับพวกก็บอกต่อๆกันไปเด้อบอกต่อๆกันไปวัดพุทธมหาธาตุประเทศไอร์แลนด์นะมาสร้างวิหารตอนนี้กำลังดำเนินการสร้างวิหารวัดพระธาตุดอยสุเทพนะสร้างวัดโอ้ยดอยสุเทพสาขาไอแลนด์นี่โอ้เดี๋ยวนี่ขอไปรูปภาพหลวงพ่อเดี๋ยวหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพสาขาไอแลนด์ซึ่งก็มีอยู่หลายที่ตอนนี้อย่างในสหรัฐอเมริกาในยุเยอรมันไทยทางยุโรปนี่นะเอสโตเนียในนี้ก็นี่จะเป็นแหล่งแห่งสุดท้ายสาขาในต่างประเทศแห่งสุดท้ายที่ประเทศไอร์แลนด์นี้ในประเทศอังกฤษก็ยังไม่ได้ปีที่แล้วก็ไปเที่ยวหาในประเทศอังกฤษไม่ได้ปลายปีก็มาที่นี่มาได้ที่นี่สร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพหน่อยกำลังเริ่มที่วัดนี้ก็ที่ดินอะไรซื้อเรียบร้อยหมดแล้วท่านอาจารย์พระมหาลำไพก็หลวงพ่อมาอุปถัมภ์ในการสร้างเป็นประธานในการสร้างยกถวายเป็นวัดพระธาตุดอยสุเทพอัมภวนามณีวันเชิญเข้ากล้องโอ้ท่านอาจารย์ท่านพระครูอัมภวนานุรักษ์สาธุสาธุรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดนะพระวนานุรักษ์ท่านพระครู
วัดสันต้นม่วงเหนือหรือใต้เนี่ยนะรองเจ้าคณะอำเภอดอยสะเก็ดเข้ากล้องหน่อยมันขัดข้องมันเข้ากล้องไม่ได้ต้องขออภัยนะกล้องมันไม่ดีนี่ขัดข้องมานานแล้วแต่ก็นนเข้าได้มันอยู่ที่เครื่องมันอยู่ที่เครื่องนี้เป็นยังไงเนาะดอยสะเก็ดอากาศตอนเช้าๆนี่คงยังไม่ร้อนเนี่ยกี่องศาตอนกลางวันสาธุสาธุครับมาดูต่อเกิดเป็นมาดูต่อในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นสกทาคามีเพราะสิ้นสังโยชน์สามและเพราะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางลงจะกลับมายังโลกนี้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นแล้วทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุแม้เช่นนั้นอยู่นะก็คือเป็นพระสกิทาคามีหรือสกทาคามีละสังโยชน์ได้สามประการแล้วก็ทำราคะโทสะโมหะกิเลสตัวใหญ่นี้ให้เบาบางลงได้นะมีอยู่แต่ว่ามันไม่มากมันอ่อนแรงลงละเรียกว่าเป็นพระอนาคามีละสังโยชน์ได้สามประการเหมือนพระโสดาบันเหมือนพระโสดาบันแต่ว่ายังทำให้กิเลสตัวใหญ่ๆอย่างราคะโทสะโมหะเนี่ยให้เบาบางลงให้เหลือน้อยลงมีอยู่ในใจมีอยู่แต่ไม่แสดงออกไม่ความโกรธก็มีอยู่ความหลงก็มีอยู่แต่ว่าไม่แสดงออกละไม่แสดงออกขมึงตึงตังมีอยู่ว่างั้นมีอยู่ในบริษัทของเรานี้ภิกษุสงฆ์ประเภทนี้ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้เป็นโสดาบันเพราะสิ้นสังโยชน์สามไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิญาณในวันข้างหน้าในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีแม้ภิกษุเช่นนั้นอยู่พระพุทธเจ้าตรัสแต่ท่ามกลางภิกษุสงฆ์ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญสติปัฏฐานสี่อยู่ในภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุเช่นนั้นอยู่เจริญสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมพิจารณากายพิจารณาเวทนาพิจารณาจิตพิจารณาธรรมในสติปัฏฐาน4ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญสัมมัปปทาน4อยู่นะในภิกษุสงฆ์เนี้ยก็มีภิกษุเช่นนั้นสัมมัปปทาน4ก็คือความเพียร4อย่าง1ความเพียรไม่ให้บาปเกิดขึ้น2ความเพียรละบาปที่เกิดขึ้นแล้วคือความไม่ดีนะที่เกิดขึ้นแล้ว3บำเพ็ญเพียรเพื่อจะให้ความดีเกิดขึ้นมีความเพียรที่ให้ความดีเกิดขึ้นแล้วก็4เมื่อความดีเกิดขึ้นแล้วอนุรักษณาประทานก็รักษาความดีนั่นหรือกุศลนั้นให้อยู่ยงคงอยู่ไม่ให้สูญสลายหายไปก็เหมือนกับผู้ที่เจริญสัมมัปปทาน4ภิกษุสงฆ์นี้ก็มีภิกษุในภิกษุสงฆ์ของเราเนี่ยก็มีภิกษุเช่นนั้นอยู่ว่างั้นนะในภิกษุเช่นนั้นอยู่ในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญอิทธิบาท4อิทธิบาท4คุณที่จะทำให้สำเร็จนะมีฉ
ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสามีความพอใจมีความเพียรมีการจิตจดจ่อฝักใฝ่แล้วก็วิมังสาการพิจารณาไตรตรองตรงในเรื่องของวิปัสสนาเลยตรงเรื่องของวิปัสสนาเลยคือพิจารณาหัวข้อธรรมจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจไตรตรองตรึกตรองนึกว่าไปคือใช้องค์แห่งฌานองค์ฌานที่หนึ่งวิตกกับวิจารณ์วิตกคือการตรึกวิจารณ์คือการตรองไตรตรองยกองค์ข้อขึ้นมาใน73ข้อของวิปัสสนาพิจารณาให้เกิดความรู้ความเข้าใจโดยตรงอันนี้คืออย่างนี้ภิกษุสงฆ์นี้ก็มีอยู่เช่นนั้นในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญความเพียรในการเจริญพละห้าโพชฌงค์เจ็ดแล้วก็ความเพียรมักมีองค์แปดในภิกษุสงฆ์เหล่านี้ก็ยังมีภิกษุสงฆ์เหล่านั้นผู้บำเพ็ญพละห้าโพชฌงค์เจ็ดแล้วก็มรรคมีองค์แปดอันนี้ก็เป็นองค์ของอยู่ในสติปัฏฐานสี่คือธรรมานุปัสสนานะเนี่ยตั้งแต่สัมมาปัฏฐานสี่เนี่ยอิทธิบาทสี่พละห้าโพชฌงค์เจ็ดมรรคมีองค์แปดประการนี่อยู่ในธรรมานุปัสสนาธรรมานุปัสสนานี่ก็คือการพิจารณาธรรมตรงกับคำการปฏิบัติวิปัสสนาพอดีตรงกับการปฏิบัติวิปัสสนาในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรในการเจริญเมตตาอยู่ในภิกษุสงฆ์เช่นนี้บำเพ็ญเพียรเมตตากรุณาอุทิตาอุเบกขาก็มีอยู่ในภิกษุสงฆ์ของเรานี้นะคือไม่มีความไม่มีทางที่จะตกต่ำพิจารณาแล้วก็มาเกิดครั้งเดียวที่เป็นอัสสกทาคามีนะกลับมาเกิดอีกครั้งเดียวส่วนถ้าโสดาบันเนี่ยอาจจะมีมาเกิด3ครั้งหรือ7ครั้งก็มีตัตตขัดตุงมีติขัดตุงเกิดมาอีก3ครั้งนี่หรือเอกภิชีสุรโกลังโกละอะไรอย่างเงี้ยในพระโสดาบันมาครั้งเดียวก็มีเอกภิชีนะมาเกิดครั้งเดียวก็มี2ครั้ง3ครั้ง7ครั้งสูงสุดแค่7ครั้งถ้าเป็นโสดาบันเนี่ยก็มาเกิดอีกแล้วบำเพ็ญก็จะไปสกทาคามีอนาคามีหรือเป็นไปเป็นอรหันต์นะไปเป็นอรหันต์กว่าจะถึงอรหันต์เนี่ยบางทีก็7ชาติ7ครั้งตัตตขัดตุงในสุดท้ายนะ7ครั้งในสุดท้ายเลย2 3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งนี้ธรรมดาเลยพระโสดาบันก็ต้องกลับมาเกิดอีกกลับมาเกิดอีกพระสกทาคามีเนี่ยเพียงครั้งเดียวนะกลับมาครั้งเดียวก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เลยอ้าวมีภิกษุบำเพ็ญความเพียรในการเจริญมุทิตาบำเพ็ญอุเบกขาก็คือในพรหมวิหารสี่หรืออัปปมัญญาธรรมกรุณามุทิตาอุเบกขาเจริญอยู่ภิกษุสงฆ์เหล่านี้ก็มีอยู่แม้เช่นนั้นเหมือนกันนะดูไปดูมาเวลาจะหมดท่านอาจารย์ท่านพระครูอัมภาวนานุรักษ์ก็เป็นท่านสุดท้ายเลยมณีวัน สาธุสาธุท่านพระครูนะเอาไว้ตอนนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อน
ถึงบำเพ็ญพรหมวิหารสี่นะวิหารสี่ภิกษุทั้งหลายในภิกษุสงฆ์นี้มีภิกษุผู้บำเพ็ญเพียรในการเจริญอาณาปานสติอยู่อาณาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากอาณาปานสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นทำสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำโพชฌงค์เจ็ดให้บริบูรณ์โพชฌงค์เจ็ดที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์วิชาก็คือความรู้ไม่ให้มีอวิชชาคือความไม่รู้แล้วก็มีวิมุตติคือความหลุดพ้นไม่ว่าจะเป็นหลุดพ้นทางใจที่เรียกว่าเจโตวิมุตติหรือว่าปัญญาวิมุตติหรือหลุดพ้นทางด้วยปัญญาโดยการเจริญวิปัสสนาเอาละวันนี้หมดเวลาก็โมทนาขอบคุณกับทุกๆท่านที่เข้ามาเป็นFC ในวันนี้ FC ในวันนี้ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์สดใสตลอดทั้งวันตลอดทั้งวันในวันนี้ ขอนำพระไตรปิฎกลอยฟ้าไปจากผู้ฟังทั้งหลายในโลกล่าวันต่อไปจะได้จรย้อนกลับมาสู่สถานีใหม่ให้ท่านฟังอย่าลืมเปิดวิทยุหรือเครื่องรับโทรศัพท์โมบายคอมพิวเตอร์ผัง YouTube เพจไลน์ให้ดังๆเพื่อชมฟังรายการวันต่อไปขอทุกท่านมีความสุขทุกคืนวันนำธรรมะประกอบการงานทั้งหลายเช่นขยันทำงานทางวาจากายใจขวนขวายกิจการงานนานาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เว้นสิ่งที่มีโทษโหดยังสาประกอบแต่กรรมดีมีราคาแสวงหาเงินทองครองใจคนเสียสละพลทรัพย์นับมากน้อยไม่ให้ล้านก็ให้ร้อยไม่ด้อยผลเอื้อคนรวยช่วยคนยากฝากคนจนให้ทุกคนเท่ากันมากประฐานเดียวขอเจริญพร